ความหล่อแล้วมันอยู่ที่ทำงานดีหรือไม่ดีเอานะมีคำถามนะเรื่องคำถามไอ้การสอบแก๊สแพทอะไรเนี่ยนะเป็นช่วงเวลาเลือกตั้งนะทั้งนี้รัฐบาลก็กำลังดูอยู่นะก็ให้ฝ่ายกฎหมายให้อาจารย์วินุไปดูอยู่แล้วผู้กับกระทรวงศึกษาว่าจะหาทางออกกันยังไงนะอันนี้ก็เมื่อถ้ามันมีปัญหาอะไรต่างก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้นะครับมันเกี่ยวกับเรื่องพอเราพระราชกิจการกำหนดวันเลือกตั้งด้วยยังไม่ออกมาจะทำยังไงเพราะนั้นก็หลายคนก็จี้ว่าต้องเป็นวันนั้นวันนี้เสร็จแล้วมันก็ไปไม่มีปัญหากับตัวอื่นอีกนะก็ต้องไปหาทางแก้กันแล้วกันนะครับเรื่องท้าการการเมืองวันนี้เหรอกกต.ผมไม่เคยไปสั่งการสักคันนะเพราะว่าเป็นการคัดสรรขึ้นมานะครับเป็นกกต.อันนี้ก็เป็นองค์กรอิสระและมีหน้าที่ของตนมีกฎหมายของตัวเองนะครับใครก็สั่งไม่ได้แต่สิ่งที่สุดก็คือว่าใครทำความผิดก็ต้องรับผิดชอบนะไปตามกฎหมายกกต.นะครับต้องดำเนินการการวิพากษ์วิจารณ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์นะให้ปรับตัวอะไรเนี่ยผมไม่เคยพูดว่าผมรังเกียจนักการเมืองนะครับคิดไปเองหรือเปล่านะครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะผมให้เกียรติท่านแต่ท่านเป็นอดีตนายกเสมอนะเสมอมาทุกคนนั่นแหละผมเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผมนะเพราะนั้นผมคิดว่าการพูดของท่านนั้นก็คงไม่พูดมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองเกินหักเกิดเพื่อการหาเสียงอย่างเดียวหรอกนะผมคิดว่าท่านคงไม่ใช่คิดพูดออกมาแล้วเพื่อวัตถุประสงค์อย่างนั้นนะผมคิดอย่างนั้นนะนะที่ผมให้เกียรติท่านนะครับเดี๋ยว จาก สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปบ้างก็จะให้คุณพุทธิพงษ์เนี่ยนะมาชี้แจงในนามของสำนักนายกนะครับให้ทำงานตรงนี้นะเพราะหลายคนอาจจะอะไรอยากจะ เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะผมเองก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศของผมเองมากเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนไม่ได้ไงก็ถ้าใครไปชี้แจงแทนนายกเองมันก็โดยตรงมันก็ไม่ได้เพราะผมคือตัวผม